รอบนี้คุณนุทินเมื่อวานนี้เขาบอกเขามอบหมายเป็นคุณศักสยามแล้็คุณพุทธิพงศ์รับผิดชอบพื้นที่ครับคือเหมือนกับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่งานคุณนุทินนี่เป็นงานคุณศักสยามกับคุณพุทธิพงศ์ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองครับว่าสามารถจัดจัดเต็มในกรุงเทพได้อืเพราะว่าเขาคงวางน้ําหนักที่คุณพุทธิพงศ์แหละเพราะว่าคุณสักสยามในฐานะเลขาธิการพรรคก็ต้องเข้ามาเต็มที่แล้วแต่ว่าคุณพุทธิพงศ์เนี่ยก็คงคิดว่ามีฐานพอสมควรตั้งแต่ตอนสมัยที่ ยังอยู่พลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์นี้เป็นต้นก็ก็ก็มีแต่ว่ามันแต่คุณพุทธิพงศ์ก็มีฐานในกรุงเทพเพราะ a s s ociation ที่เขามีกับความเป็นคนซึ่งเป็นแนวอิลิตซึ่งจงรับภักดีไงมันมันไม่ใช่ a s s ociation ที่จะมีกับพรรคการเมืองแบบ regional party อะไรรับวันนี้เก็ตผมไหมเก็ต Image ของคุณพุทธิพงศ์เนี่ยที่อาจจะทำให้คุณกรุงเทพเลือกเนี่ยมันคนละ image กับ นักการเมืองท้องถิ่นครับมันคนก็จะผมไหมเออเซลลิงพอยต์ของแกนกากปศเนี่ยซึ่งคนกรุงเทพบางส่วนอาจจะชอบเนี่ยครับมันคนละเซลลิงพอยต์ก,กับพรรคการเมืองที่บริหารมาจากต,าาต่างจังหวัดใช่เป็นหลักใช่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันเนี่ยคือเอาง่ายสำหรับผมอะแบรนด์ศักสยามแบรนด์อนุทินอะไรเงี้ ai, am, ยแบรนด์ภูมิใจไทยเนี่ยแบรนด์บุรีรัมย์อะไรเงี้ยมันยังใช้ไม่ได้ในกรุงเทพเพอเพอ พุทธิพงศ์เนี่ยในกรุงเทพนราป้อปปูลากไหอโดยตัวคุณพุทธิพงศ์อ่ะผมก็เลยรู้สึกมันมันย้อนแย้งกันแค่แค่ในเชิงมาร์เก็ตติ้งนะแล้วก็ถ้าพูดในแง่ของตัวเซกเมนต์คือเซกเมนต์ที่ภูมิใจไทยจะเจาะได้นะฮะมันจะเป็นเซกเมนต์ที่ซ้อนกับประชาธิปัตย์ซ้อนกับพลังประชารัฐแล้วก็ซ้อนกับรวมไทยสร้างชาติใช่มันซ้อนๆกันอยู่ใช่คือมันแย่งกันอยู่อ่ะในในหมู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมู่คนดีอ่ะคนดีดวหัวโบราณนิดๆซึ่งบางทีผมก็อยากจะเลือกแต่ว่า ผมเห็นหน้าคุณพุทธิพงศ์เสร็จแล้วผมอยากอาจจะมีอารมณ์บางอารมณ์อยากเลือกใช่ไหมเสร็จแ,แล้วคุณศักดิ์สยามคุณอนุทินลอยมามันคนละมันคนละแมสเซจิ่งเลยอ่ะว่าเรียกว่าจะใช่มันก็เลยแบบก็งั้นเนี่ยงั้นเซกเมนต์เนี่ยมันตอนสมัยเรือกตั้งผู้ว่าเนี่ย สามทีมแข่งกันในอย่างคุณสกลที่ดรเอแล้วก็มีคุณอัศวินแต่คราวนี้สี่น่มันเยอะเยอะเสียงมันแตกยิ่งแตกหนักขึ้นไปอีกแต่ผมเชื่อว่ามันมีคนซึ่งประเภทคือยังไงก็ไม่ชอบฝั่งการเมืองของฝั่งเพื่อไทยเลยเลยพอเห็นหน้าคุณนุ้งอิงมาก็แบบรู้สึกว่าคือผมเห็นคุณนุ้งอิงโปสเตอร์เนี่ยผมรู้สึกคุณนุ้งอิงมีมีออร่ามีออร่ามีมีมีไม่รู้เลยเขาเรียกว่าอะไรเฟงชุยโง่เฮงก็มีพลังอ่ะนีงก็โง่เฮงดูมีพลังครับ ผมนึกถึงสมัยป้ายธยรักไทยสมัยคุณทักษิณอ่ามันมีแมสซิจิ้งที่ผมแบบรู้สึกผมชอบครับผมเลือกแล้วผมมั่นใจว่าเขาจัดการนโยบายได้ครับโอเคแต่ถ้าผมเป็นคนอีกประเภศหนึ่งซึ่งผมก็เข้าใจคนแบบนั้นซึ่งอยาให้ตายก็ไม่เอาคุณทักษิณใช่คุณนุ้งอิงมายังไงก็ไม่เอาเนี่ยครับอ่าเสร็จแล้วเขาไปอีกอีกป้ายหนึ่งคืออนุทินเนี่ยอืมมันมันมันไม่ใช่เอามันเข้าใจผมว่ามันคือมันมันมันยังไม่ใช่อารมณ์ซึ่งมาสลับขั้วไงอืม คือคั่วคั่วแบบคนดีอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันจะมาในในรูปฟอร์มของภูมิใจไทยเหรอนั่นเลยสิครับคนกรุงเทพเอาเหรอนั่นเลยสิครับนี่คือคือถ้าถ้าเราดูเอาดูจากป้ายงไงของเพื่อไทยเนี่ยจะมีป้ายของคุณอิงทุกทุกป้ายชัดเจนมากของก้าชาติพัฒนาก้าก็เป็นชึกเป็นรูปคุณกรคุณกรอ่าคุณกรก็มีเซลลิเพอยต์ของเขาในกรุงเทพอ่ะแต่ภูมิใจไทยไม่มีรูปหัวหน้าพรรคถูกเป็นรูปของสสในพื้นที่ แต่เขารู้ว่าเปล่าว่าถ้าเขาจะชนะก็เพราะสอสไม่ใช่หัวหน้าพักอ่าอันนี้ก็ช้ไปอย่างนันก็น่าเศร้าสำหรับเอก็ต้องวางยุทธศาสตร์ดีๆแต่ <ๆ S 1> เขาอาจจะรู้ <c oughs> เขาอาจจะรู้วิธีการทำ niche marketing ในรูปแบบใหม่ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าถึงเวลาเขาจะปักหมุดในกรุงเทพได้หรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าปกติแล้วอ่ะคนไหนจะเป็นนายกอ่ะมันต้อง กรุงเทพต้องได้อะได้ต้องปหมุดได้ถ้าถ้าไม่ได้ในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีประเภทที่ว่าอะไรนะคนชนบทเลือกนายกส่วนคกรุงเทพล้มแต่จริงๆไอ้ที่ย้อนกลับไปนึกดูอมอเรียบไอ้แต่ละครั้งอ่ยไม่ว่าจะเป็นคุณสมัครคุณทักษิณคุณยิ่งรักเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเอานะใช่ไม่ใช่ไม่เอานะใช่มันไอ้ไอ้ที่บอกแบบการเมืองสองนคาราคนกรุงเทพไม่เอาฝั่ง อย่างไทยรักไทยเพื่อไทยพลังประชาชนนั่นไม่ใช่ความจริงนะฮะใช่คือกรุงเทพเลือกนะเลือกเลือกนะฮะแล้วเราได้นะแต่ว่ามันแค่มีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคุณกรุงเทพอีกอีกเซกเมนต์หนึ่งที่ไม่เอาใช่เพราะอย่างตอนไทยรักไทยปี44หรือยิ่งตอนปี48ตอนปี48เนี่ยเกือบทำได้เกือบทั้งหมดในกรุงเทพเลยใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยจะแบบ อะไรอ่ะแบ่งเป็น2ส,ส่วนชัดเจนคือมันจะมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ตัดสินใจตรงนี้จำนวนมากพอสมควรในกรุงเทพแล้วพร้อมจะเปลี่ยนเสมอในทุกการเลือกตั้งโอเคครับเดี๋ยวรอดูนะครับ